เป็นเมนูที่สามารถอุ่นทานที่บ้านได้แบบง่ายๆสบายๆเลยนะคะวันนี้ปิ้นจะมาแนะนำเมนูยอดฮิตของทางเหนือนะคะไส้อั่วค่ะแต่ความพิเศษของไส้อั่วของเราเนี่ยคือไส้อั่วปลาสมุนไพรค่ะที่ไม่มีผงชูรสไม่มีสารกันบูดแล้วก็เน้นคือสมุนไพรค่ะเหมือนกับได้กินห่อหมกปลาเลยอร่อยมากไส้อั่วปลาจะกินให้อร่อยแล้วต้องกินกับอะไรคะผักสลัดไร้เรือนรมเท่านั้นค่ะเป็นเมนูที่สามารถอุ่นทานที่บ้านได้แบบง่ายๆสบายๆเลยนะคะความพิเศษของไส้อั่วปลานี้นะคะคือทำจากเนื้อปลานิลเลยนะคะที่อยู่ที่อำเภอพานี่เองค่ะเชื่อว่าทุกคนเคยเห็นว่าเวลาเขากินหมูย่างเกาหลีกับผักสลัดจริงๆเขากินยังไงเราจะมากินแบบนั้นค่ะกับไส้อั่วปลาของเราค่ะเอาผักวางไว้ค่ะเอานี่ค่ะไว้ที่ปากค่ะดูความเป็นสมุนไพรเลยค่ะเน้นไม่ใส่สีเนื้อปลานิลอร่อยมากของดีเชียงรายต้องลองแล้วค่ะ